สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะคะวันศุกร์วันหยุดสุดสัปดาห์จะว่าถึงวันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วดีใจมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแรงกำลังใจแล้วก็ทุกหลังบ้านหลังไมค์เขียนมาเล่านู่นนี่ให้กันฟังนะคะอาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่ว่าบางทีเราติดนู่นนี่นั่นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจในการใช้บริการนะก็คือบางทีอาจจะตอบได้ไม่ถูกใจหรือว่าอาจจะมันเป็นความคิดของเรานะนะคะว่าเวลาเราจะตอบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทางโลกเราก็จะใช้แนวคิดบวกเนาะถ้าเป็นเรื่องทางธรรมเราก็จะตอบเท่าที่เรารู้นะคะก็ประมาณฉะนั้นแหละขอบคุณมากๆเลยในการที่มาเขียนเล่าให้หลายๆท่านได้อ่านนะบางทีดิฉันอาจจะได้ไม่ได้หยิบยกมาเล่าแต่ว่ามันมีประโยชน์เป็นแรงกำลังใจให้หลายๆท่านที่เข้ามาดูอาจจะดูแบบสนุกไปแต่เวลาเห็นคนเขียนว่ามันดีแบบนั้นแบบนี้ในการที่นำมาปฏิบัติจริงๆแล้วเขาก็จะเริ่มมีความคิดที่อยากจะเริ่มปฏิบัติมีแรงกำลังใจว่าเอ๊ะดีจริงป่าววะทำไมทุกคนที่มาเขียนทำไมถึงรู้สึกว่านำไปใช้แล้วมันดีจริงนำไปปฏิบัติแล้วมันดีจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มอยากจะทำเหมือนมีหลายๆท่านที่มาเขียนให้เราฟังนะคะว่าช่วงแรกก็ฟังสนุกไปค่ะคุณนาฏฟังเพลินๆไปอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากด้วยหน้าตาของคนเล่ายังไม่ได้มีความรู้ภูมิความรู้สูงมากสักเท่าไหร่อ่ะนะคะก็ตอนแรกก็ฟังสนุกไปช่วงหลังๆมาก็เห็นหลายๆท่านที่ปฏิบัติแล้วเห็นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะให้กำลังใจนะเราทำเองเรารู้เองเราเข้าใจเองเหมือนกินข้าวนะให้คนอื่นกินเราก็ไม่อิ่มเราจะต้องกินเองเราจะได้รู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรียบกับทางโลกก็เหมือนกันเช่นกันอะไรอย่างงี้เนาะโอเคค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณสิริมานนะคะกับคุณสุภาพเพราะว่าคลิปล่าสุดมีคนเขียนขอพระเข้ามาเราก็เลยส่งรายชื่อไปให้เนาะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะในการที่มีจิตใจเผื่อแผ่กับท่านอื่นๆเนาะที่อยากได้พระผงไปนำกรรมสวดนะได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าทำอะไรเมื่อไหร่ก็ใส่กระเป๋าเสื้อไปค้าขายก็ใส่กระเป๋าเสื้อไว้เวลาทำมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยไม่มีข้อจำกัดว่าเราต้องเอาไว้บนหิ้งพระอย่างเดียวหรือเวลาเราจะกรรมสวดภาวนาค่อยเอามากรรมภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถนำติดตัวไปได้เหมือนรถสามีดิฉันเขาขับทุกวันไปเดินทางไปหาลูกค้าไปเจอลูกน้องทุกวันเราก็จะมีพระมียันมีอะไรเต็มไปหมดเลยทั้งของคริสต์แล้วก็ของพุทธร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราจะทำแบบนั้นรู้สึกมันอุ่นใจปลอดภัยอะไรเงี้ยมีพระนำทางในการเดินทางไปนั่นมานี่ประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่อยู่สวีเดนนะขอพระเข้ามาพอดีมีท่านหนึ่งอยู่ฝั่งยุโรปเขาบอกว่าถ้าใครอยากได้ให้ทิ้งชื่อที่อยู่ไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ที่อยู่สวีเดนก็เขียนชื่อที่อยู่ไว้นะดิฉันจะส่งไปให้น้องคนนั้นที่อยู่หลังไมค์ไม่ใช่หลังไมค์สิใน YouTube นี่แหละถ้าคนที่บอกว่าจะแจกก็ถ้ามาเห็นรายชื่อก็นำรายชื่อพี่ที่อยู่สวีเดนไปได้นะคะดิฉันก็ยังติดอยู่ยังไม่ได้ส่งให้น้องคนหนึ่งพอดีมีพระผงหนึ่งองค์เหลืออยู่แล้วทีนี้น้องคนที่อยู่ประเทศใกล้ๆนะคะเขาอยากได้ก็เลยว่าจะส่งไปแต่ว่าผ่านมาเป็นเดือน2เดือนแล้วยังไม่ถึงเวลาสักทีก็เลยว่าน่าจะส่งเร็วๆนี้แหละค่ะขอโทษนะคะถ้าช้าไปเนาะ
ขอบคุณท่านหนึ่งที่เขามาเขียนเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหลวงปู่สวงเนี่ยสรีระท่านเนี่ยอยู่ในโรงแก้วตอนนี้อยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณมากนะคะเราก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าท่านวรณภาพไปนานแล้วแต่ไม่รู้ว่ากายสังขารท่านอยู่ณตรงใดเนาะขอบคุณที่มาแชร์ให้กันฟังนะคะโอเควันนี้เนาะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันน่ะตามหามานานและคือไม่รู้เราไม่รู้ว่าหลวงตาเนี่ยพูดคลิปไหนเพราะว่าท่านเนี่ยพูดมีเยอะหลายคลิปมากเลยมันจะมีคลิปนึงที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันน่ะสนใจมากเลยเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะคะหลวงตาบอกว่าเวลาเราไปกราบพระเนี่ยไม่ว่าจะไปวัดใดก็ตามเนี่ยท่านอาจจะมรณภาพไปแล้วหรือท่านอยู่ก็ตามเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราให้แบบบันทึกบุญนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับคนที่สร้างวัดนี้พระที่ท่านสร้างวัดนี้ขึ้นมาหรือบูรณะอะไรก็ตามเนี่ยลูกขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนที่ร่วมบูรณะร่วมสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรากล่าวแบบเนี้ยและถ้าสมมุติว่าเราไปกราบท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์พระปัจเจกหรือสายพระโพธิสัตว์เนี่ยเราก็กล่าวแบบรวมๆหลวงตาบอกไว้นะคะว่าให้เราเวลาเราเห็นรูปท่านอาจจะเป็นรูปภาพเนี่ยสมมุติว่าท่านมรณภาพไปแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าลูกขออนุโมทนาสาธุบุญที่หลวงพ่อได้ทำอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นอนุโมทนาสาธุบุญที่หลวงพ่อได้ทำที่ถ้าสมมุติว่าท่านเป็นพระอรหันต์เราก็กล่าวไปค่ะก็คืออนุโมทนาบุญกับท่านแต่ถ้าเป็นสายพระโพธิสัตว์หรือว่าพระปัจเจกเนี่ยก็ขอฝากชีวิตลูกขอฝากชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดไว้กับท่านด้วยให้ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลลูกด้วยนะเวลาเกิดชาติภพใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรากล่าวแบบนี้หลวงตาบอกเนาะนั่นแหละเพราะว่าบางทีเราไปกราบพระเนี่ยเราไปเราไปเฉยๆนะเราลืมว่าเราต้องฝากกระแสบุญไว้กับท่านหรือว่าฝากชีวิตฝากจิตไว้กับท่านเพราะว่าสายพระโพธิสัตว์เยอะมากเลยว่าหรือว่าบางทีก็เป็นสายพระอรหันต์อย่างเงี้ยเราไปวัดท่านอย่างเงี้ยตอนที่ท่านมีกายสังขารอยู่หรือว่าลาโลกไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยค่ะกล่าวแบบนี้เนาะที่เล่ามาว่าคืออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านทุกบุญทุกกุศลที่ลูกที่ท่านได้ทำขอลูกมีส่วนร่วมในบุญกุศลนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสายพระอรหันต์ประมาณนี้เนาะนี่แหละดิฉันตามหามานานมากเลยว่าอยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแต่ก่อนดิฉันไปกราบพระที่ไปกราบพระแถวพัทยานะมีหลายวัดที่เคยไปก็ไม่รู้หรอกค่ะไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยบันทึกบุญไม่เคยแผ่เมตตาที่จะต้องไปนะตรงนั้นแล้วต้องกล่าวแบบใดเนี้ยก็ไปกราบเฉยๆกราบโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกแต่ว่ามาวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกอิ่มเอมปิติที่ต้องไปณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปอนุโมทนาบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้ตรงนั้นเลยเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนเราไปไหนแล้วเราเป็นประโยชน์ด้วยและเราได้บุญกุศลเรารู้สึกเป็นปิติกับวัดวาอารามที่หลายๆท่านสร้างครูบาอาจารย์ท่านสร้างหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราไปแล้วเรารู้สึกอ๋อเป็นพลังงานแบบนี้เป็นความรู้สึกปิติแบบนี้เราเป็นประโยชน์ด้วยเราไปแผ่เมตตานะตรงนั้นไปน้อมไปอนุโมทนาสาธุบุญกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแปลกมากสำหรับตัวดิฉันเองที่ก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติมันจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งชีวิตเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเลยอะไรเงี้ยพอเริ่มปฏิบัตินานไปมันเริ่มรู้สึกว่ามันต้องทำแบบนี้มันถึงจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองก็คือไปก็ต้องไปแผ่เมตตาไปก็ต้องไปสวดมนต์ภาวนานะตรงนั้นไปน้อมฝากกระแสบุญกุศล
กับท่านนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านที่สร้างวัดวาอารามที่สวยๆงามๆที่เราได้ไปเห็นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละอย่าลืมนะคะบางทีหลายๆท่านไปแล้วบางทีก็ถ้ามันไม่ติดอยู่ในจิตมันจะลืมนะเราก็จะไปแค่เพลินๆสนุกสนุกไปดูสวยงามจังเลยทำไมวัดท่านสวยงามจังเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะให้ทำบ่อยๆมันจะติดในจิตแล้วมันจะไปเจออะไรแบบนี้มันจะบันทึกบุญบันทึกบุญของตัวเองตลอดเวลาบันทึกบุญแผ่เมตตาทำอะไรที่แบบเป็นประโยชน์ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็ตามผ่านสุสานถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสุสานนะคะเป็นโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันผ่านโบสถ์ดิฉันก็จะตั้งแต่ดิฉันมาเริ่มปฏิบัติดิฉันก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่สร้างโบสถ์นี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะนั่นแหละค่ะจะรู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกเหมือนไปไหนก็ได้บุญอะเหมือนไปไหนก็ได้บันทึกบุญได้แผ่เมตตาได้เป็นประโยชน์ณสถานที่นั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองเราทำไปเนี่ยทุกอย่างมันคืนสนองกับเรามาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะนะให้กำลังใจนะคะค่อยๆทำไปเนาะมีหลายท่านมาเขียนเล่าให้ฟังทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองจริงเนาะมีกรรมเป็นของตัวเองจริงเลยอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเบนหนีหรือว่าห่างมันออกมาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะรู้สึกอ่านแล้วก็โอ้สงสารจังเลยดิฉันไปดูข่าวเมื่อวานก่อนอ่านข่าวใน Google นะคะอ่านข่าวใน Google หูแผ่แทบไม่ทันเลยอ่านไปอ่านข่าวนี้เสร็จมาเปิดมาเจอข่าวอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวฆ่ากันตายข่าวผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกทำร้ายแม่พ่อทำร้ายลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมยุคนี้ทำไมแบบเหมือนคนจิตใจโหดร้ายกันจังเลยอะแบบเหมือนความยับยั้งชั่งใจในการที่จะทำแบบเนี้ยมันน้อยลงเหมือนแบบหรือว่าขาดสติอะไรเงี้ยค่ะเหมือนประมาณแบบหรือว่าเราห่างจากการคนกลุ่มนึงแหละห่างจากการปฏิบัติแล้วความยับยั้งชั่งใจในการที่จะทำผิดเนี่ยมันน้อยอะค่ะมันเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งน่ะบางทีนะแบบดิฉันถ้าแผ่ไม่ทันเลยบอกว่าโอ้น่าสงสารจังเลยคือเห็นแล้วนะอดที่จะแผ่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถึงเขาหรือเปล่านะแต่เราก็อยากสงสารเขานะเราก็แบบน้อมบารมีปู่ส่งภพภูมิให้เขาบางข่าวที่เราเห็นน่ะเราแผ่ปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งเสียชีวิตไม่นานเงี้ยค่ะดูจากข่าวดูจากอ่านจาก Google เนี่ยมันมีความรู้สึกสะท้อนกลับมาแบบในบางข่าวน่ะเราว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกเขาหรือเปล่าวะที่มันสะท้อนกลับมาบางทีก็อาจอั้นตันใจบางทีก็แบบทุกข์ทรมานอ่ะทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีเมื่อเขาเสียไปแล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อกรรมมันเป็นแบบนี้นี่เองมันอยู่ในภาวะที่เวลาลาโลกไปแล้วมันถึงรู้นะคะบางทีนะมันจะเป็นอาการประมาณนั้นน่ะก็เรามาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นมากเลยไม่รู้ว่ามันจะช่วยเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าเราก็มีจิตใจที่จะแผ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะถ้าหลายๆท่านแบบเจอข่าวอ่านข่าวเจออะไรที่แบบมันหดหู่หรือว่าเราสงสารเขานั้นก็แผ่เขาไปเลยจริงๆเราอะได้แหละเราได้ฐานของเมตตาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะโอเคดิฉันไปฟังคลิปเก่าล่ะหลวงตานะและตั้งแต่ปี59น่ะปี59ตอนนั้นดิฉันยังไม่เริ่มสวดมั้งคิดว่าน่าจะยังไม่เริ่มสวดปีนั้นน่ะแต่ว่าปีนั้นน่าจะมาอยู่เมืองนอกละไปฟังท่านบอกว่าใครก็ได้ในโลกนี้เนี่ยที่เราเนี่ยค่ะที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราตั้งจิตจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยเราน่ะสามารถเป็นน้อมบารมีของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่ในอดีตที่ท่านยังไม่รวมนะหรือว่าหลวงปู่เราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เลยคือเอาบารมีท่านนะที่กระจายในโลกเนี่ยให้เราเป็นตัวกลางน้อมผ่านตัวเราและแผ่ไปทั่วแบบ3ไตรแดนโลกธาตุได้เลย
ถ้าเราตั้งมั่นในการสร้างบารมีจริงๆอะนะฮะท่านว่าอย่างนี้นะดิฉันก็บอกว่าเออนะคือพระโพธิสัตว์ท่านกระแสท่านยังวิ่งอยู่และท่านอะอยากให้คนที่อยากสร้างสมบารมีจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไปน้อมกระแสพลังงานท่านมาใช้ได้อะไรเงี้ยคือดิฉันฟังแล้วแบบว่าเออจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆแหละพอตั้งแต่เราแบบเริ่มปฏิบัติเราพอสัมผัสได้นิดหน่อยเราก็รู้แล้วรู้จักพวกโลกวิญญาณนะคะที่แบบเวลาเราแผ่ไปเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงใครเนาะเขาเนี่ยจะเข้ามาหาเราเป็นระยะคือมาขอบคุณในการที่แผ่ให้นะในการที่สวดมนต์ในการที่ปรับภูมิอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปรับหรอกแต่เราเป็นตัวกลางในการช่วยเขาโดยการน้อมบารมีท่านมาเนี่ยค่ะถ้าหลวงตาบอกว่าถ้าใครน่ะมีจิตตั้งมั่นในการสร้างสมบารมีตัวเองจริงน่ะต้องทำแบบนี้เห็นหลายท่านแหละที่มีจิตตั้งมั่นแบบเนี้ยที่เห็นใกล้ๆตัวเลยก็คือจะเป็นน้องสาวดิฉันเนี่ยคือเขาจะมีจิตตั้งมั่นแบบนี้มากเลยเวลาเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วแต่คนนะคะแต่ดิฉันเนี่ยตั้งแต่เริ่มสวดภาวนาเนี่ยฉันรู้เลยว่าดิฉันน่ะมันตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่าลูกจะช่วยท่านไปจนกว่าท่านจะไม่ได้แบบกลับมาช่วยสรรพสัตว์ในโลกนี้แล้วคือท่านแบบไม่ได้กลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็นบริวารท่านแหละค่ะเป็นบริวารช่วยงานท่านเนี่ยดิฉันจะตั้งสัจจะตั้งแบบเนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มมาสวดมนต์เลยว่าถ้าลูกรู้ลูกเห็นลูกเข้าใจเนี่ยลูกจะทำแบบเนี้ยช่วยท่านตลอดไปจนท่านไม่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยคือหลวงตาบอกว่าบางคนเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งถึงจะรู้ว่าตัวเองน่ะอยากจะสวดภาวนาตั้งจิตอธิษฐานน่ะมันจะขึ้นมาเองว่าเราอยากไปแบบนี้เหมือนบางท่านพูดละค่ะว่าไม่อยากกลับมาเกิดแล้วทำไปนานๆแล้วมันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเบื่อโลกอะค่ะมันเบื่อโลกมันเห็นความเห็นการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์ทรมานมันเกิดมาแล้วมันต้องดิ้นรนน่ะอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละบางคนทำไปสักระยะจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ดิฉันน่ะตั้งแต่ก่อนเริ่มสวดตั้งจิตอยากรู้อยากเห็นแบบนั้นแบบนี้แล้วถ้าลูกรู้เห็นจริงๆแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงลูกจะทำงานช่วยท่านไปตลอดดิฉันตั้งแบบนี้นะคะนั่นแหละเมื่อรู้เห็นแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเข้ามาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัตินะคะทำน่ะทำมันจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆๆให้เราแบบตามพิจารณาแล้วเกิดปัญญานิดๆหน่อยๆเพิ่มขึ้นคือถ้าเราแบบเพียรนะคะเรามันมีความเพียรเพิ่มมากขึ้นในการที่เรารู้เห็นแหละเราจะเกิดความเชื่อแล้วก็ตั้งมั่นในการปฏิบัติทีละน้อยอะไรเงี้ยหลวงตาบอกว่ามันจะต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบเคร่งไม่ต้องเคร่งมากเพราะว่าถ้าเคร่งมากแล้วมันจะเพี้ยนแหละหลวงตาพูดอย่างนี้นะแต่ดิฉันอ่ะไม่รู้นะว่าไอ้คำว่าเคร่งของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแต่ดิฉันอ่ะไม่เคยทำแบบบีบบังคับบีบรัดตัวเองน่ะดิฉันทำแล้วดิฉันรู้สึกว่าเออเนี่ยเบาสบายเนี่ยเบาสบายของดิฉันคือสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้ไม่กำหนดว่ากี่ครั้งกี่จบไม่บีบรัดตัวเองเลย นอกจากก่อนนอนเนี่ยจะตั้งสวด20นาที30นาทีหรือว่าเดินจงกรมอะไรประมาณเนี่ยแล้วแต่เนี่ยล่ะค่ะถ้าเราไม่บีบรัดตัวเองเนี่ยเรารู้นะคนเราเวลาปฏิบัติเราจะรู้ว่ามันบีบรัดตัวเองมากเลยมันกระสับกระส่ายมากเลยมันร้อนรนมากเลยในการทำเนี่ยถือว่าแบบไม่เบาสบายแล้วค่ะรู้ถือว่าบีบรัดตัวเองแหละฉะนั้นอ่ะเราจะต้องปรับเนาะปรับเนี่ยถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าบีบรัดตัวเองกระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่มีความสุขในสิ่งที่ทำแล้วก็เมื่อนานไปมันจะเริ่มขี้เกียจให้เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนพลิกวิกฤตนะคะว่าเราจะหาทางแบบใดว่ามันจะได้แบบเบาสบายเพลินติดอยู่ในจิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละไม่ยากเลยเนาะต้อง
ค่อยๆทำไปดูตัวเองไปอะไรเงี้ยพิจารณาไปมี2อาทิตย์ก่อนมั้งก่อนที่แบบจะตื่นนะคะก่อนที่จะตื่นน่ะได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าผู้ชายถามว่าพี่นาฏทำบุญเนี่ยเราจะต้องทำบุญเนี่ยเราจะต้องทำยังไงแล้วเราก็ตอบไปในความในน่ะแต่เราไม่เห็นหน้าเขานะคะเราตอบไปว่าเออก็ต้องทำแบบสวดมนต์ภาวนาทำทานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเนี่ยนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในการปฏิบัติธรรมนี่แหละเออแล้วทีเนี้ยเรายังตอบเขาไม่เสร็จตื่นขึ้นมาเราก็เลยมาตอบเขาต่อเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่รู้ว่าการทำบุญเนี่ยรู้แต่ว่าการทำบุญน่ะแต่ไม่รู้ว่ามีช่องทางใดบ้างที่เรียกว่าการทำบุญที่แบบเป็นการบันทึกบุญบันทึกกุศลให้ตัวเองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าถ้าไม่รู้ว่าจากการทำบุญแล้วทำยังไงเนี่ยแสดงว่าผีตนเนี้ยจะต้องเป็นผีฝรั่งแน่เลยอะไรเงี้ยคือเขาอยากรู้นะคะเขามาถามเราเลยนะว่าต้องทำยังไงต้องทำแบบใดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ดิฉันเคยเล่าดิฉันนั่งสวดภาวนาเนี่ยแล้วดิฉันนั่งดูแหวนเนี่ยเพราะว่าเราชอบนั่งดูแหวนนั่งดูแสงและมีรูปหลวงปู่ข้างหน้านะคะรุ่นแหวนของดิฉันเนี่ยจะเป็นรูปหลวงปู่นั่งอยู่หน้าแหวนนะคะจะไม่ใช่รูปของพระมหาจักรพรรดินะดิฉันก็จะนั่งมองแล้วทีเนี้ยที่ดิฉันเล่าแหละว่ามีภาพผู้ชายขึ้นมาข้างๆแหวนไม่ใช่ตรงหน้ารูปปู่นะคะจะเป็นข้างๆแบบเนี้ยและทีเนี้ยเขาอยู่เฉยๆเนี่ยเราสวดภาวนาเนี่ยแหละเราก็สวดคาถาเนี่ยแหละมันมีความคิดหนึ่งแทรกเข้ามาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าการทำบุญทำทานเนี่ยมันต้องทำยังไงมันเป็นลักษณะแบบใดที่เรียกว่าบุญไม่รู้คำว่าบุญอ่ะต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าไอ้ผู้ชายที่มาถามมันก่อนนะต้องเป็นผีฝรั่งนี่แหละเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อเขารู้เนี่ยว่าคนเนี้ยแผ่เมตตาตลอดเลยใครมารับก็ได้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาเป็นระยะนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยบางทีเรานั่งดูแหวนเนี่ยค่ะอันนี้เล่าให้ฟังสนุกๆเฉยๆนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางทีมันก็จะมีหน้าตาแปลกๆเข้ามาแบบหน้าตาคนแหละแต่มันเป็นหน้าตาที่ไม่เป็นมิตรนะมันก็จะแบบมาแสแยะให้เราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาทำหน้าแบบโหดเหี้ยมใส่เราเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออถ้าไม่น้อมบุญอะไรก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะทางใครทางมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้อุปทานเพราะว่าเราเห็นด้วยตาแต่เนื้อเราเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละก็มาอยู่เมืองฝรั่งนะคะฉะนั้นเขาก็ศาสนาเองเขาก็จะยากที่จะรับบุญจากเราเพราะว่ามีหลายท่านเล่าให้ฟังว่าคุณนาฏเนี่ยไปสวดอยู่ประเทศนอกเนี่ยไม่รู้ว่าผีฝรั่งจะรับบุญกุศลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเราก็เวลาเราไปทุกที่นะเขาเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเขาไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือแสงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็น้อมปู่ว่าขอทำให้เขารู้ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตท่านคือใครเพื่อให้เขาน้อมรับบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะทำไปเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจมันมีหลายท่านมากเลยที่แบบมาปฏิบัติใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้เนาะโอเคเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้หนึ่งให้ฟังดิฉันเนี่ยงงมากเลยดิฉันงงมากเลยว่าทำไมตอนที่เป็นคนๆอยู่เนี่ยตอนที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเรากับเขาน่ะไม่รู้จักกันแหละแต่ไม่เคยคุยกันเลยแบบไม่ใช่แบบเป็นมิตรที่แบบเหมือนเขาชอบเราเหมือนเขาเมตตาเราเหมือนเขารักเราอย่างเงี้ยค่ะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตอนที่เราอยู่ณอำเภอหนึ่งตอนที่ยังไม่ย้ายมาอยู่ณบ้านปัจจุบันเนี่ยเรากับเขาน่ะเป็นศัตรูกันแบบตอนแรกเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนั้นแล้วทีเนี้ยเป็นรั้วติดกันเลยนะคะและทีเนี้ย
โกรธกันโกรธกันไม่ชอบกันเนี่ยมันก็แบบขาดสะบั้นออกไปเขาก็ทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดแอดเพราะว่าเขาแบบหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเขาแบบไม่ได้เมตตามันนะฮะของเรานี่แหละไปบ้านเขาก็ไม่ได้ครับไปตามทำร้ายมันอะไรเงี้ยสัตว์มันไม่รู้นะคะมันไม่รู้ว่าเอ้ยเจ้าของบ้านหลังนี้กับบ้านนี้ไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยเขาก็เจ็บป่วยอ่อนๆแอดแอดก็คิดแค่ว่าคนทำคนนู้นทำของใส่คนนี้ทำของใส่อะไรเงี้ยคือลืมพิจารณาตัวเองประมาณเนี้ยค่ะก็ทำบุญทำทานปกตินะทำตามประเพณีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จะบอกว่าไงเนี่ยคือไม่ได้ปฏิบัติแบบจริงจังแล้วดูเข้าไปว่าเราเป็นพุทธแท้ไหมหรือว่าเราเฉพาะพุทธในนามก็คือทางโลกยังเต็มอยู่ไม่รู้จักคำว่าเมตตากรุณาปรานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตตั้งแต่อายุ40 50ประมาณ50นิดๆนะคะตายเร็วมากเลยคือกรรมมันตัดรอนนะคะเราเพราะว่าเป็นโรคหลายโรคมากเลยรุมเร้าแล้วก็ตายไปเฉยๆเราน่ะดิฉันน่ะไม่เคยตั้งแต่ออกจากจบม.6มาเนี่ยดิฉันไม่ค่อยไม่นานแม่ดิฉันก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่หนองคายละและทีเนี้ยได้ข่าวอีกทีนึงเขาตายไปแล้วเราน่ะไม่รู้เลยนะว่าอะไรยังไงแต่เราน่ะแผ่เมตตาให้ที่ที่บ้านเก่าเราเนี่ยตลอดเลยตั้งแต่ดิฉันน่ะสวดมนต์ภาวนามาหลายปีเนี่ยดิฉันจะแผ่ให้เจ้าที่ณตรงนั้นตลอดเลยคือผีอะไรก็ไม่รู้แหละมันยังเป็นบ้านเป็นหลังอยู่เนี่ยบ้านของแม่เนี่ยและทีเนี้ยเมื่อไม่มีคนอยู่มันก็ต้องมีผีเข้าไปอยู่นะคะคือโลกวิญญาณนั่นแหละผีแถวนั้นละหรือว่าแถวไหนไม่รู้มันเป็นบ้านร้างอ่ะมันเป็นบ้านแบบที่เราไม่ได้ปล่อยให้คนเช่ามันก็เลยเริ่มซุดโทรมซุดโทรมอะไรเงี้ยและเราน่ะดิฉันน่ะตั้งแต่เริ่มสวดมนต์น่ะดิฉันไม่เคยแผ่ให้เขาเลยนะคะดิฉันแผ่ให้เฉพาะวิญญาณตรงในบ้านดิฉันเนี่ยคืออยากขายที่ได้น่ะดิฉันฝันเห็นเขาน่ะมาในความฝันแล้วก็แบบมาคุยกับเราและแบบมายิ้มแย้มแบบเหมือนเราเป็นญาติดีกันน่ะเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เข้ามาในฝันเราอีกแล้ววะหรือว่าทำไมเขาถึงไม่ยังไม่ไปหรือทำไมเราถึงแบบตายไปหลายปีเป็น10 20ปีอะคะทำไมแบบยังไปเห็นเขาแล้วจิตเราเนี่ยไม่เคยไปคิดถึงเขาเลยไม่เคยแผ่อะไรให้เขาเลยแต่ดิฉันกล่าวแผ่แบบเนี้ยดิฉันกล่าวบอกว่าใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับดิฉันไม่ว่าชาติภพใดก็ตามถ้าท่านอยู่ในความทุกข์ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลที่ดิฉันได้สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาถ้าใครที่สุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปดิฉันจะกล่าวแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบฝันครั้งแรกเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าผู้หญิงคนนี้ต้องติดภพภูมิต้องติดภูมิสัมภเวสีนะตายก่อนอายุไขแล้วทีเนี้ยครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่นะครั้งที่สองฝันอีกฝันแล้วเหมือนเขามาช่วยงานเราทำงานบุญนะคะเขามาช่วยงานนู่นนี่นั่นหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสเหมือนแบบมารักเราเหมือนญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งเหมือนสมัยตอนที่แบบก่อนที่จะมีปัญหากันเงี้ยเราก็เลยว่าเอ๊ผู้หญิงคนนี้แสดงว่าแต่ชาติพบก่อนเนี่ยเขาจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเราแน่เลยถ้าอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ได้บุญกุศลที่จะจากเราที่เรากล่าวแบบนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ชื่อเขาเราไม่ได้เจาะจงเขาเพราะว่าเราเป็นศัตรูกันในชาตินี้น่ะเราไม่รู้เราหลังจากที่เราทะเลาะ กันแล้วเราก็แบบไม่ได้เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเลยฝันครั้งที่สองเหมือนกลับมาช่วยงานบุญงานกุศลของบ้านเราแล้วมาแบบเหมือนกลับมาคืนดีมาเป็นคนที่แบบรักเรารักครอบครัวเราเหมือนเดิมและครั้งที่สามก็ฝันอีกเราก็เลยบอกว่าแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าแสดงว่าคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณเพิ่งจะรู้ว่าคุณเกี่ยวข้องกับเราแบบใดแล้วคุณก็ได้บุญกุศลที่เรากล่าวแบบนั้นเพราะว่าบางทีเรากล่าวแบบเนี้ยเราไม่ได้เจาะจงใครก็จริงแต่เราไม่รู้นะว่าไอ้รอบข้างแล้วเนี่ยเขาเคยมีอะไรเกี่ยวพันกับเรามาในชาติพบที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้จบไปมีผู้ชายคนหนึ่งและทีเนี้ยอันเนี้ยน่ะแกเป็นครูแกจะขับรถผ่านหน้าบ้านเราทุกแกจะไปสวนแกนะคะ
แกก็ขับรถผ่านหน้าบ้านเราขับมอเตอร์ไซค์นะคะแกก็เราก็เห็นแกเป็นครูเราก็เคารพแกเราก็แบบธรรมดาเฉยๆเนาะเด็กๆเนาะสมัยนั้นดิฉันก็ยังเพิ่งจะอยู่ม.1 ม.2เนี่ยแกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์แกไปสวนทุกวันเราก็เรียกแกครูๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยสนิทกับเขาแต่รู้ว่าแม่เราน่ะรู้จักครอบครัวเขาเคยคุยบ้างนิดๆหน่อยๆคือเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นไม่ได้เป็นครูเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดดูบ้านนอกกันนะฮะนั่นแหละและทีเนี้ยหลายปีมากเลยแกเพิ่งเสียไม่นานดิฉันก็กล่าวแบบเดิมนี่แหละดิฉันก็ไม่เคยคิดจะกล่าวแผ่ให้แกอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันเราแค่รู้จักเฉยๆรู้จักหน้าเฉยแกเข้ามาในความฝันครั้งแรกเนี่ยแกเข้ามาบอกว่าหนูเป็นเด็กดีมากเลยครูน่ะอยากให้ลูกชายครูแต่งงานกับเราจังเลยคือเป็นคนที่แบบเป็นเด็กดีมากน่ะเป็นแบบคือแกมาจับเนื้อจับตัวว่าเราเป็นเด็กดีมากเป็นคนดีมากเลยทำไมแบบเป็นคนดีอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเราก็เราก็ไม่เคยสนิทสนมกับเขาเราไม่เคยที่จะคุยกับเขาด้วยซ้ำไปตั้งแต่เราแค่รู้ว่าบ้านแกอยู่ตรงนี้เมียแกคนนี้ลูกแกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครูน่ะเราเป็นเด็กเราก็จะกลัวครูใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยเข้าไปอะไรกับเขาสักเท่าไหร่คือไม่ใช่สักเท่าไหร่หรอกไม่เคยเข้าไปใกล้ชิดพวกเขาเลยอะไรเงี้ยแต่แม่น่ะเคยคุยกับแฟนแกอะไรเงี้ยเคยคุยกับป้าที่เป็นแฟนแกเงี้ยแต่ว่าไม่ได้สนิทนะแค่คุยแบบรู้จักนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเราก็แบบว่าหรือว่าแกต้องได้บุญกุศลจากที่เรากล่าวแสดงว่าผู้ชายคนเนี้ยจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรามาแน่เลยเราถึงแบบฝันเห็นแกทั้งที่ไม่ได้สนิทสนมกลมเกี่ยวไม่ได้เจอหน้ากันมา30 40ปีอะไรเงี้ยค่ะฝันครั้งแรกไม่เท่าไหร่ฝันครั้งที่2แกน่ะเหมือนแกกำลังจับสายยางฉีดน้ำนะคะแล้วดิฉันเดินเท้าเปล่าแล้วเท้าเนี่ยมีแต่โคลนเหมือนเราไปย่ำโคลนมาแล้วแกก็เลยเอาสายฉีดน้ำน่ะมาล้างเท้าแล้วก็แบบล้างเท้าให้เราบอกว่าอย่าล้างค่ะอย่าล้างเท้าหนูค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาน่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราตอนที่เขาเสียเขาก็70จะ80แล้วค่ะเราบอกอย่าล้างเท้าให้หนูค่ะอย่าล้างเท้าให้หนูเขาก็แบบไม่ฟังสิ่งที่เราพูดเราก็เลยว่าแบบแล้วเขาก็มาคุยกับเราในความฝันนะวันที่เขาล้างเท้าให้เรานะคะเราบอกว่าผู้ชายคนนี้แสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวพันจริงๆแหละเพราะว่าฝันครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวแล้วเพราะว่าเราไม่รู้จักอะไรไม่เคยคุยกับแกเลยฝันครั้งที่สองแกก็มาคุยมาพูดมันอะไรกับเราเนี่ยก็เลยเข้าใจที่หลวงตาเคยสอนมาตลอดว่าเวลาเขาตายไปแล้วน่ะเขาถึงจะรู้ว่าคนนี้เคยเป็นญาติเป็นอะไรเข้ามาหรือว่าคนนี้เคยเป็นศัตรูเป็นอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละดิฉันหวนไปคิดถึงคำที่หลวงตาเคยบอกแหละตอนที่เป็นคนน่ะจะไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าชอบหรือไม่ชอบกันแค่นั้นเองเห็นหน้าเนี่ยขนาดที่แบบเราไม่เคยรู้จักกันเลยเหมือนผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเห็นหน้าดิฉันบางทีเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะแต่เวลาเขาพูดออกมาเรารู้เลยว่าเขาน่ะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าทำไมเราก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าเราบางทีเราไปเจอผู้หญิงฝรั่งบางคนเนี่ยคือเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังขายของที่ห้างเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราแต่ทำไมเขาถึงมองหน้าเราด้วยสายตาที่ส่งมามันเป็นสายตาของศัตรูน่ะเราก็บอกว่าแปลกนะมึงกูกับมึงก็ไม่รู้จักกันนี่แล้วจะไม่ชอบหน้ากันได้ไงวะอะไรเงี้ยคือนั่นแหละตอนที่เป็นคนอยู่เนี่ยค่ะเราจะไม่รู้จักกันแต่เมื่อไรที่เขาแบบตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มรู้เลยว่าอ๋ออีคนเนี้ยเป็นแบบนั้นแบบนี้กับชีวิตกูมาตั้งในชาติภพที่ผ่านมาเหมือน2เคสที่ดิฉันเล่าให้ท่านฟังไงแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในการที่จะเข้ามาให้เราเห็นในความฝันจากการที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาแล้วเราไม่เคยสวดให้เขาเลยแล้วเขาจะเข้ามาในความฝันเราได้ไงแล้วยังแบบเหมือนเขารู้แหละเหมือนเขาตายไปแล้วน่ะแล้วเขารู้ว่าคนเนี้ยเคยเป็นอะไรเป็นญาติแบบไหนกับเขามาหรือเคยเป็นศัตรูอะไรกับเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละไปพิจารณาดูนะคะไปแบบไปตามดูว่ามันจะมีแบบเนี้ยคือ
หลวงตาบอกว่าถ้าเราไปเจอใครที่แบบลักษณะเหมือนเป็นศัตรูกับเราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยเนี่ยต้องอยู่ห่างๆเขาแล้วเพราะว่ามันต้องเคยมีอะไรกันมาในก่อนแล้วแหละในชาติปูมหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่ห่างๆมันจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เทพเทวดาของมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปแบบสูงสิงไม่เข้าไปคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละค่ะปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเวลาเราเห็นหน้าปฏิบัติแบบจริงๆนานๆ นะเวลาเราเห็นหน้าคนเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าเรากับเขาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรกันมาแน่เลยทำไมถึงรู้สึกตังหิดตังหงิดกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้ารู้สึกไม่ดีค่อยๆถอยตัวออกมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะโอเคนะคะเล่าให้ฟังสนุกๆไปเนาะพอดีไปฟังน่าจะเป็นคลิปเก่านะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าทำอย่างไรจะได้บารมีเยอะๆในการในศาสตร์ปู่เนี่ยทำอย่างไรจะได้บารมีเยอะๆในการปฏิบัติธรรมในศาสตร์ของท่านหลวงตาก็จะบอกเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังนะคะคือให้เราเก็บเล็กเก็บน้อยผสมเล็กผสมน้อยนะคือไปไหนนะอย่าให้มันลืมอย่าให้มันแบบหยุดในการทำอะคือให้สะสมบุญโดยการอนุโมทนาบุญแผ่เมตตาบันทึกบุญแล้วก็กรรมฐานเมื่อเราตั้งให้มันบ่อยๆนะคะมันจะทำเองนะมันจะไม่ลืมเลยนะไปเหยียบตรงนี้ปุ๊บสมมติว่าเราไปวัดหนึ่งเราเหยียบลงปุ๊บเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาเลยอนุโมทนาสาธุบุญกับคนที่สร้างวัดนี้ไปเห็นอะไรที่แบบอุบัติเหตุข้างทางเนี่ยเริ่มแผ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละคือไปไหนเนี่ยจะได้อย่างเดียวคือศาสตร์ท่านมันจะเป็นคล้ายๆแบบเอาดิฉันคิดเองว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆธุรกิจนะคะธุรกิจบุญจะต้องได้บุญทุกที่ที่เราไปอะแสงจะได้บุญทุกที่ที่เราไปอะค่ะคือแบบมันจะไม่ลืมเลยมันจะแบบทำแบบฟึ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 บเหมือนไปแล้วต้องได้ผลประโยชน์ทุกที่ไปแล้วต้องมีเพื่อนทุกๆที่ไปแล้วเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วเป็นที่รักของกับทุกที่ลุงตาบอกว่าจริงๆแล้วศาสตร์ของเนี่ยพระคาถาที่เราสวดอยู่เนี่ยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยท่านจะเอาจริงๆเลยท่านบอกว่าจะเน้นโลกวิญญาณมากเลยเพราะว่าไปช่วยปรับภพภูมิให้พวกเขาแล้วก็ช่วยให้พวกเขาแบบไปตามเวรตามกรรมที่เขาทำมาน่ะถ้าสมมติว่าเขาเสียชีวิตก่อนอายุไขแต่ถ้าเป็นพวกเทพเทวดาก็เนี่ยเขามาอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยก็คือทำให้แบบแสงบุญเขาอะอยู่ในสวรรค์ชั้นตรงที่เขาอยู่น่ะได้นานขึ้นคือเขามาน้อมบุญจากเราเขาก็ได้บุญกุศลแล้วก็อยู่ณตรงนั้นได้นานขึ้นอยู่ตรงที่เขาอยู่อะค่ะนั่นแหละท่านบอกว่าจริงๆแล้วศาสตร์ปู่จริงๆมันจะเน้นไปทางนั้นมากกว่าคือบางคนสวดแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจบางคนแบบจะเริ่มกลัวบางคนจะกลัวผีอ่ะดิฉันเข้าใจแล้วตอนก่อนที่ดิฉันจะมาสวดดิฉันก็โคตรกลัวผีเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่เมื่อเราแบบดิฉันมาเลิกกลัวผีจะพูดให้ฟังตอนที่มานั่งสวดมนต์แล้วมองแหวนนี่แหละคือหน้ามันเปลี่ยนไปทุกบ่อยๆอ่ะคือหน้าแบบหน้าที่มาก็ไม่ใช่หน้าคนนะคะเป็นหน้าของคนที่แบบมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือจะเล่าให้ฟังว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะฝังใช่ไหมเขาจะฝังเขาไม่ได้เผาเนาะและให้เนี่ยหน้ารูปลักษณะเขาเนี่ยมันก็จะแห้งลงแบบไปตามกาลเวลานะก็จะเหี่ยวลงแบบมันจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรเน่าเปื่อยอะค่ะแล้วที่เนี่ยหน้าที่มาเนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบมีแต่กะโหลกมีแต่หนังแห้งลงติดเข้าไปตามหน้าตามตาตามอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่หน้าคนมันจะเป็นหน้าผีที่แบบมีแต่หนังที่ติดกระดูกเข้าไปละฉะนั้นเนี่ยเรามองบ่อยๆเหมือนเราปลงกับสุภาพเลยนะคะมองบ่อยๆมองบ่อยๆมองทุกวันที่นั่งสวดมนต์กลางคืนนะคะเราเห็นจนเราเลิกกลัวผีอะแบบโอ้มันเป็นหน้าแบบนี้เหรอหน้าผีที่แบบที่เขาตายไปแล้วมันเป็นแบบนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือดูไปเป็นปีเป็นปีอะมันเลิกกลัวผีไปโดยปริยายนะคะ
มันจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะอันนี้เล่าให้ฟังสนุกสนุกนะแต่ก่อนดิฉันก็กลัวตอนแรกที่ดิฉันมานั่งเจอดิฉันแบบสะดุ้งเฮือกเลยนะว่าเฮ้ยหน้าใครเข้ามาในแหวนกูเนี่ยทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละจะประมาณนั้นเนาะค่อยๆทำไปค่ะทำนานๆไปมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความเคยชินมันจะไม่กลัวมันจะไม่จิตใจความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราต้องตามดูนะถ้าเราไม่ตามดูเราจะไม่รู้ดูใจตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปดูข้างนอกนะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆดูใจดูความฟุ้งดูความคิดตัวเองมันฟุ้งไหมมันไร้สาระไหมมันดึงออกจากคลื่นที่ไม่ดีไหมรักตัวเองเนี่ยการที่จะรักตัวเองเนี่ยต้องอยู่ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะอะไรที่มันคิดแล้วมันทำให้กลัดกลุ้มมันทำให้ร้อนรนมันทำให้เหมือนนั่งอยู่บนกองไฟน่ะพยายามเบนกระแสมันออกด้วยการสวดมนต์ภาวนานะคะชายแบบตอนแรกมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เมื่อทำนานๆไปเข้าเนี่ยมันจะเริ่มเย็นมันจะเริ่มเย็นจะเริ่มเบาจะเริ่มเย็นแบบเบาเย็นเย็นกายเย็นใจน่ะพยายามสลัดไอ้ปัญหาที่มีอยู่ออกให้ได้มันยากนะแต่ว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆมันจะไม่ยากเลยมันก็จะมีแบบมันจะโปร่งน่ะแต่ว่าโปร่งในที่นี้โปร่งทุกอย่างนะคะไม่ใช่โปร่งเฉพาะเรื่องของคนอื่นนะเรื่องของตัวเองก็โปร่งเรื่องการอยู่เป็นคู่ชีวิตก็โปร่งเรื่องครอบครัวที่เราไปเห็นปัญหาของพี่น้องของลูกหลานเลนโลเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะปลงแล้วก็จะบอกว่าเอ๊นี่แหละเนาะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจลึกซึ้งมันจะวางไม่ค่อยลงมันจะเครียดมันจะหงุดหงิดมันจะคิดอยู่ประมาณนั้นน่ะเราน่ะปลงเราเวลาเราปลงเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าใจเราปลงใจเราวางอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆไปดูนะถ้าใครที่ปฏิบัติมาสักระยะนึงเนาะลุงตาบอกว่าเนี่ยณตอนนี้นะณตอนนี้ที่เรามาปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเราถือว่าที่มาฟังเราเนี่ยแล้วมาเริ่มปฏิบัติสวดมนต์ภาวนามีอะไรก็มาแชร์กันมาเล่าให้กันฟังเนี่ยคือเป็นการที่เราทำกรรมดีร่วมกันณชาติปัจจุบันและไปต่อในพอเราทำไปเนี่ยณชาติปัจจุบันทำคู่กันไปเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงกรณีที่ฟังเราตลอดนะแต่หมายถึงว่าได้แนวคิดในการปฏิบัติแล้วก็ไปตับปฏิบัติแล้วทำไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นถือว่าเรามาเริ่มทำกรรมดีร่วมกันแล้วชาติภพต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเจอกันอีกและเราก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมเวสมมติว่าเราไปเจอกันภพภูมิหน้าสมมติว่าดิฉันเนี่ยอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาดิฉันก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าใครที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับดิฉันมาที่เคยเกื้อกูลกันมาขอให้มาร่วมกันสร้างโบสถ์นี้ศาลานี้อะไรเงี้ยค่ะคนที่เคยทำกันมาเนี่ยทำกรรมดีร่วมกันมาเนี่ยก็จะทยอยมาไหลมาไหลมาประมาณเนี้ยหลวงตาพูดประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็ถือว่าเราได้ทำกรรมดีร่วมกันและชาตินี้ชาติภพต่อไปถ้าใครยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ต้องเจอกันอีกเนาะนั่นแหละค่ะก็ช่วยๆกันไปเนาะบางทีก็ช่วยให้กำลังใจเหมือนที่หลวงตาบอกช่วยให้กำลังใจช่วยให้คำแนะนำช่วยให้กำลังใจเนี่ยดิฉันว่าดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นเหมือนดิฉันพูดอยู่เมืองนอกเนี่ยท่านฟังอยู่เมืองไทยหรือว่าท่านฟังอยู่ที่ไหนๆเนี่ยท่านฟังไปแล้วมันเกิดแรงกระตุ้นในการอยากปฏิบัตินะคะเมื่อมาปฏิบัติจริงแล้วมันดีขึ้นแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเลยเฮ้ยคุณนาฏมันดีจริงแฮะชีวิตมันจะราบเรียบจริงแฮะอะไรเงี้ยนั่นแหละมันยิ่งเป็นแรงกำลังใจให้คนเล่าเพราะว่าคนเล่ารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเล่าเนี่ยไม่ว่าตัวตนฉันจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่สิ่งที่เป็นตัวนำพาให้คุณมาเจอดิฉันเนี่ยแล้วคุณนำไปปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลจริงเนี่ยมันทำให้คนเล่ามีแรงกำลังใจที่จะเล่าต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้นะให้ทำจริงๆเนาะอยากให้หลายๆท่านทำได้จริงๆแล้วก็มัน
ชีวิตมันจะมีความสุขมันจะเข้าใจโลกเมื่อทำไปนานๆดิฉันมีความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะดิฉันเบื่อโลกอ่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันแบบชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากเลยคือเหมือนมันคิดแวบคำที่หลวงตาพูดเลยว่ามันก็เดิมๆน่ะเกิดมาเรียนหนังสือทำงานมีครอบครัวตายเกิดมามีเรียนหนังสือทำงานมีครอบครัวตายอยู่แค่เนี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยตายลงเกิดมาใหม่มันเป็นเรื่องเดิมๆมากเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อว่ะเบื่อวัฏสงสารใช่ไหมคะวัฏสงสารเบื่อว่ะมันวนไปวนมาแบบเนี้ยและทีเนี้ยเมื่อเราเกิดความเบื่อมากๆเราเกิดความสังเวชมากๆเราอะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเกิดอีกแล้วเราอยากปฏิบัติจนเราไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นนางฟ้าก็ได้อยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้คือไม่อยากเกิดนะเป็นมนุษย์อีกแล้วหรือว่าถ้าตัดได้ก็ตัดไปไม่ได้เกิดเหมือนครูบาอาจารย์ท่านและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยแต่ดิฉันนะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ดิฉันว่าเออนะในเมื่อเราตั้งสัจจะแบบนั้นแล้วเราก็จะต้องเดินจนกว่าสุดทางที่เราตั้งไว้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ตั้งเนี่ยตั้งแบบนั้นแต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปนานๆมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ค่ะไปพิจารณาดูนะว่าใครเกิดความรู้สึกแบบใดบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคนี่มีคนมาถามหลวงตาบอกว่าคลิปเมื่อเช้านะคะหลวงถามว่าทำอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นศิษย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูหลวงตาจริงๆเหมือนแบบเข้าถึงจริงๆน่ะหลวงตาบอกว่ามันต้องมีพรหมวิหารนะคะพรหมวิหารนี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาค่ะพรหมวิหาร4คือต้องศาสตร์ปู่ต้องหมั่นแผ่เมตตาบ่อยๆพอมีเมตตาเนี่ยมันก็จะตามมาพวกเนี่ยต่างๆเนี่ยกรุณาเนี่ยกรุณามุทิตาอุเบกขาคือการวางเฉยกรุณากับทุกอย่างอะค่ะกรุณาตัวเองด้วยก็อันดับแรกกรุณาตัวเองด้วยพวกเนี้ยพื้นฐานต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากตัวเราเนาะฉะนั้นน่ะเวลามาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเราเนี่ยกรุณาตัวเองและเมตตาตัวเองและที่จะเอาตัวเองออกมาจากภาวะของโลกที่มันวุ่นวายสับสนที่มันร้อนรนน่ะเรารู้ตัวเราเองอะนะคะก่อนที่เราจะปฏิบัติเหมือนดิฉันเนี่ยรู้ตัวเองก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติดิฉันย้อนกลับไปนะมันมีความทุกข์ความโศกความร้อนรนจิตใจเยอะมากเลยตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเริ่มเข้าวัยรุ่นเริ่มเข้าเรียนมหาลัยเริ่มทำงานเริ่มมีแฟนทุกเนี่ยค่ะทุกเข้ามาโอ้ยไม่เคยขาดนะเอาง่ายๆแล้วก็เบนไม่เป็นแต่เมื่อมีชีวิตรอดอยู่ได้เนี่ยถือว่ามีบุญมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบบางทีแบบหนักมากหนักจนแบบไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วตอนที่เรียนเนี่ยก็ลำบากมากจนแบบโอ้ยทำไมมันลำบากขนาดนี้วะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างที่เข้ามากระทบนะถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งนะเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนณปัจจุบันเนี่ยค่ะคือก็เลยรู้แล้วว่าการมีชีวิตอยู่มันทุกข์ทรมานฉะนั้นเมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อมันเริ่มเห็นเนี่ยแล้ววางเป็นเข้าใจโลกเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเรามีบุญมากเลยนะที่เราได้มาปฏิบัติตอนเนี้ยอย่างน้อยเราก็สามารถกำหนดทิศทางตัวเองได้แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าเราแบบไม่ปฏิบัติธรรมเลยนะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะมีอะไรทุกข์อะไรเข้ามาก็จับปัญหาอะไรเข้ามาก็จับหมดกังวลจนถึงวันลาโลกน่ะมีความทุกข์กายทุกใจร้อนกายร้อนใจจนถึงวันลาโลกนะคะมันจะเป็นแบบไม่รู้เลยว่าความสุขใจเป็นยังไง เพื่อนชวนไปนาฏไปนั่งสมาธิไปบวชชีพราหมณ์ไม่บอกไปทำไมวะอะไรเงี้ยไม่ไปจะไปทำไมแบบไม่เคยรู้นะคะว่าไปบวชแล้วมันจะต้องเย็นต้องเบาต้องสบายอะไรเงี้ยเบากายเบาใจเงี้ยไม่เคยรู้เลยค่ะแล้วไม่เคยไปด้วยไม่เคยคิดที่อยากจะไปไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วมันจะต้องเบากายเบาใจไปยังไงก็เลยไม่มีความแบบไม่มีความอินไม่มีความต้องการที่จะไปอะค่ะนั่นแหละตอนที่ก่อนที่ดิฉันก่อนที่จะปฏิบัติดิฉันจะเป็นแบบนั้นจริง
ทุกข์ก็ทุกข์มากไม่รู้ว่าต้องหาความสุขจากที่ใดนอกจากทางสังคมเนี่ยซื้อโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อสนองความต้องการตัวเองซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อทองซื้อดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ล่ะค่ะก่อนที่จะปฏิบัติจะเป็นแบบนั้นคือไม่มีเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยทั่วเริ่มทุกข์และไม่อยากได้รองเท้าไม่มีเงินซื้อทุกข์โอ้ยอยากได้รองเท้าไม่มีกินไม่เป็นไรแต่ต้องได้รองเท้าเสื้อผ้าก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทุกวันเนี้ยเอาที่พอใช้ก็พอหรือว่าเท่าที่จำเป็นก็พออะไรเงี้ยค่ะนะหลวงตาบอกว่าคนที่เรียนศาสตร์ปู่จริงๆเนี่ยแล้วเข้าถึงแบบตั้งมั่นจริงๆเข้าถึงแบบเข้าถึงศาสตร์จริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าดูหน้าก็จะรู้เพราะว่าเวลาปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเลยที่เราเพลินนะคะเราจะอารมณ์ดีหน้าตาจะสดใสผ่องใสความรู้มันก็จะค่อยๆเข้ามานะคะความรู้ทางธรรมทางธรรมเข้ามาทางโลกมันรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเมื่อรู้ทางเมื่อมีความธรรมเพิ่มความรู้ทางธรรมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรื่องทางโลกเวลาได้ยินเนี่ยเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังบ่อยๆมันจะได้ยินเขาพูดเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าเขาอ่ะมีเจตนาอะไรต่อการทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราแค่ได้ยินเราก็จะรู้แล้วว่าสองคนเนี้ยคุยกันเนี่ยมีเจตนาแบบใดเรื่องทางโลกน่ะมันจะอ่านขาดบางทีเราอาจจะงงว่าจินตนาามโนไปว่าคิดเองหรือเปล่าวะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าวะแต่มันต้องใช้กับการดูในอนาคตน่ะมันถึงจะรู้ตอนแรกเราอาจจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างคิดไปเองหรือว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฝึกไปนานๆเนี่ยมันจะรู้เองฝึกไปก็คือนี่แหละค่ะภาวนาไม่รู้สิดิฉันถ้าดิฉันแนะนำดิฉันแนะนำเป็นกรรมฐานน่ะกินยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันได้ผลเร็วอะค่ะคือไม่ใช่เคร่งนะคือทุกครั้งที่จิตระลึกได้แล้วมันก็จะระลึกได้บ่อยๆของมันน่ะเอาง่ายๆคือมันแวบแหละแวบเออเสื้อนี้สวยแฮะเอออยากเข้าไปดูร้านนี้ฮะแต่ว่ามันก็จะดึงกลับมาดึงกลับมาเนี่ยมันก็เลยมันกลับมาเองอะเอาง่ายๆมันก็จะภาวนาไปภาวนาไปเองทุกครั้งที่จิตระลึกได้จิตระลึกได้คือนั่นแหละตอนที่กลับมาภาวนานั่นแหละมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้บังคับหลวงตาบอกว่าจิตเราเนี่ยมันเหมือนเด็กๆอะฮะต้องทนุถนอมมันต้องแบบดูต้องฝึกต้องดูแบบเทคแคร์ดูแลแบบระมัดระวังอะคืออย่าทำแบบเคร่งบางคนทำเคร่งมากแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้คือรู้สึกร่างกายมันเหนื่อยล้ามันอ่อนเพลียมันเหมือนจะน็อกน่ะคือแบบเนี่ยถือว่าเคร่งแต่ถ้าเป็นภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้เนี่ยมันจะเบามันจะทำของมันเองมันไม่เคร่งอ่ะมันเบาค่ะถ้าทำแล้วมันเบาเนี่ยถือว่าถูกนะถ้าเป็นความคิดดิฉันนะที่ตั้งแต่เริ่มทำจนถึงทุกวันเนี่ยมันจะเบาสบายนะคะถือว่าแบบทำเองโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแล้วถูกจริตนะลองทำดู อยู่ที่กำลังใจแต่ละคนเนาะค่อยๆทำไปมันจะมีบางคนแหละที่ชอบแบบดิฉันที่ดิฉันอ่านคอมเมนต์นะบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนั้นไม่ละทิ้งการปฏิบัตินั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเมื่อทำไปมากขึ้นเนี่ยความเพียรของคุณจะมากขึ้นเองและความตั้งมั่นของคุณจะมากขึ้นเองเพราะว่าคุณเห็นเพิ่มมากขึ้นคุณสัมผัสได้นิดหน่อยเพิ่มมากขึ้นความเพียรกำลังใจในการปฏิบัติมันจะยกระดับสูงขึ้นนะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะโอเคท่านบอกว่าเนี่ยจิตเรามันเหมือนเด็กนั่นแหละต้องผ่อนหนักผ่อนเบาในการปฏิบัติรู้ตัวนะคะต้องตามดูรู้เท่าทันตนเองเนาะโอเคค่ะยาวเหมือนกันเนาะวันนี้ดิฉันจะเล่าอะไรให้ท่านฟังดิฉันไปดูใน YouTube นี่แหละเขาเถียงกันเรื่องพญานาคแล้วมีคนนึงมาเขียนเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยแหละว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะที่เราเคยรู้มาเนี่ยพญานาคเขาก็เป็นเทพเป็นเทวดานี่หว่าหรือว่าฉันอะเข้าใจผิดวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้หลังจากที่ดิฉันไปอ่านแล้วเอามาเล่าให้ท่านฟังนะคะชั้นเทวดาชั้นกามาวจรนะคะที่มี6ชั้นใช่ไหมคะเทวดา6ชั้นน่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะให้ท่านฟังขออ่านนิดนึงนะคะสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าท่านบอกว่า
สวรรค์เนี่ยในตามความเชื่อทางศาสนาแปลว่าภูมินั้นภูมินี้ที่เราพูดนั่นแหละค่ะชั้นแรกที่เราเล่าไปเนาะคลิปก่อนชั้นคือชั้นจตุมหาราชิกาชั้นแรกเลยที่ใกล้ชิดกับเราคนที่จะไปชั้นนี้ได้อันนี้พูดถึงก่อนที่จะตายนะคะตอนที่เราเป็นคนแบบนี้อยู่ว่าคนที่จะไปชั้นนี้ได้เมื่อตายเมื่อหลังจากตายไปแล้วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญไม่ค่อยเป็นไม่รู้จักการทำบุญและก็ไม่ค่อยได้สั่งสมบุญนานๆทำครั้งหนึ่งเมื่อทำแล้วก็น้อยหรือทำบุญเอาคุณเอาคุณนี่คือเข้าใจนะคืออยากได้หน้าถ้าทำบุญสมมุติว่ายายคนนี้ใส่20บาทฉันใส่50บาทแบบคือเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอะคือเอาคุณอะเอาแบบเอาหน้าอะไรเงี้ยหรือบุญที่ได้ก็ทำบุญเอาคุณบุญที่ได้มาเนี่ยก็จะไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์บาปในตัวก็มีบาปในตัวเนี่ยก็มีอยู่แต่บุญจะมากกว่าบาปก็คือทำน้อยก็จริงแต่บุญมันจะเปรียบเทียบนะไม่ต้องว่าในตัวของคนคนหนึ่งน่ะบุญเขาน่ะจะมากกว่าการทำบาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อละโลกไปใจเมื่อลาโลกไปเนี่ยใจก็นึกถึงบุญก่อนก็เลยได้ไปสวรรค์ชั้นเนี้ยชั้นจตุมหาราชิกาชั้นแรกเนี่ยคือถ้าเอาง่ายๆนะเดี๋ยวดิฉันได้ความคิดนึงตอนนี้ดิฉันอ่านดิฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนที่เราจะตายไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่เคยอยู่ในกระแสพลังงานบุญกุศลเลยเนี่ยอยู่แต่ทางโลกเยอะๆเนี่ยการที่จะคิดถึงบุญที่เราทำมาเนี่ยมันจะคิดได้ไหมว่าดิฉันก็นั่งคิดนะมันจะคิดได้ไหมว่ามันจะเกิดความเคยชินในบุญกุศลที่เคยทำหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออมิน่าหลวงตาบอกว่าให้อยู่ในกระแสพลังงานบุญบ่อยๆเพราะจิตสุดท้ายก่อนที่จะลาโลกไปมันจะได้ไปติดความเคยชินที่ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ไม่เจ็บป่วยเนี่ยมันจะชินอยู่ในกระแสพลังงานนี้อยู่แล้วเมื่อจะลาโลกรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วว่ะมันหายใจไม่ทั่วท้องมันอืดขึ้นมาแล้วมันจะอึกอักแล้วกูจะไปแล้วเนี่ยคือกายสังขารมันบีบให้จิตเรามันออกไปแล้วเนี่ยคือเราจะคิดถึงบุญที่เราทำแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำบุญอยู่ในกระแสพลังงานบุญเลยอยู่แต่ทางโลกเนี่ยเอาง่ายๆดิฉันคิดไปย้อนตอนที่ดิฉันปวดท้องดิฉัน